สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับก็ครูพี่นันมาสอนให้นักเรียนนะครับคลิปละ1หน้าวันนี้ชั้นปไหนครับนี่นะครับตัวสีน้ําเงินตัวสีขาวพื้นหลังสีน้ําเงินนะครับชั้นป3นะครับหน้าที่เท่าไหร่ครับหน้าที่48แล้วนักเรียนก็เปิดหนังสือหน้า48ขึ้นมาเลยนะครับนี่คือหน้าตาของหนังสือนะนี่คุณครูก็สีชมพูนี่นะครับสําหรับชั้นป3นี่เลข3ดูในเนื้อเรื่องเลยคำสั่งข้อ B นะครับบอกว่า make a Christmas card ให้นักเรียนทำการ์ดอวยพรวันคริสต์มาสนะครับนะ make แปลว่าทำนะครับ a Christmas card ก็คือการ์ดอวยพรวันคริสต์มาสนะครับ you แปลว่าคุณ need แปลว่าต้องการคุณต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้นะครับก็เลยคุณครูก็แปลตรงๆนะแปลว่าคุณต้องการในที่นี้คือคุณต้องใช้นะครับ ticksนะครับ tick ไม่มี s นะครับตัวตีนะ tick paper นักเรียนแปลออกนะครับแปลว่ากระดาษ tick แปลว่าหนานะลูกนะนี่นะครับความกว้างและความยาวเท่ากันนะครับ20 cm ก็คือ20ซมนะครับอ๋อนี่ยาวยาวกว่านะครับ2626กว้าง20ยาว26นะนี่คือตัวอย่างนะครับนะเอาเท่านี้ก็ได้กระดาษหนามา1แผ่นกว้างยาวกว้าง20ยาว26เซนนะครับแล้วก็ใช้ดูคำแปลมาก่อนกระดาษหนานะครับแล้วก็ color pencils นะครับก็แปลตรงศัพท์เลยนะครับ pencil แปลว่าดินสอ color แปลว่าสี color pencil ก็ดินสอสีนะครับแต่อย่าลืมนะครับคำว่า color นี่เติม ed ด้วยนะลูกนะเพราะมันจะขยายคำว่าดินสอนะครับก็เลยแปลว่าดินสอสีGLUE อ่านว่า glue นะครับแปลว่าอะไรครับนักเรียนเห็นภาพก็แปลออกนะครับนะแปลว่ากาว scissor นะครับต้องเติม s ตลอดนะครับเพราะกรรไกรนี่มันมี2ขานะครับแปลว่ากรรไกรนะครับนะ scissors ทีนี้มาดูวิธีทำกันนะครับขั้นตอนที่1 cut out the Christmas tree with scissors from workbook page 77 cut out นะครับแปลว่าตัดนะครับนักเรียน the Christmas tree ก็คือตัดต้นคริสต์มาสเนี่ยต้นคริสต์มาสเนี่ยนะให้ตัดมาจากไหนครับตัดด้วยอะไร with scissors ตัดด้วยกรรไกร from ตัดมาจากไหนครับตัดมาจากหนังสือแบบฝึกหัดหน้า77นะครับนะนักเรียนมีหนังสือแบบฝึกหัดอยู่หน้า77ก็ไปตัดต้นคริสต์มาสมาเลยนี่คือคำสั่งข้อที่1วิธีทำนะครับนี่คือวิธีทำข้อที่1นะครับไม่ใช่คำสั่งนะวิธีทำตัดต้นคริสต์มาสด้วยกรรไกรจากหนังสือแบบหัดหน้า77พอไปข้อที่2นะครับ stick นะครับแปลว่าติดนะครับ stick นี่นะครับหน้าตรงนี้ขึ้นมามันไม่หายไปนะครับนะไม่เป็นไรยังพอมองเห็นอยู่นะครับstick นะครับ stick stick แปลว่าติดนะครับ the tree ก็คือต้นคริสต์มาสนี้นะครับ on บน the tick paper เอาต้นคริสต์มาสที่เราตัดมาเมื่อกี้นะครับมาแปะนะครับมาติดหรือมาแปะนะครับ stick นะครับแปะด้วยกาวนะครับนะเนี่ย with glue นะครับแปะด้วยกาวที่กระดาษหนาตรงนี้นะครับนะมาแปะลงไปเลยแล้วขั้นตอนที่3 color it color ในที่นี้เป็นคำกริยาแล้วนะครับนะไม่ได้เป็นคำนามแปลว่าระบายสี it มันนี่ก็คือภาพต้นคริสต์มาสเนี่ย with ด้วยเดี๋ยวตรงนี้ตัวสีดำขึ้นมาบางอีกแล้วนะครับด้วย color pencil คุณครูพยายามจะไม่เอาเมาส์ลงไปชี้กันล่างนะลูกนะแต่ลงไปชี้กันล่างสีดำมันขึ้นมาก็ข้อ3ก็เลยแปลว่าระบายสีวงเล็บระบายสีอะไรครับ it ในที่นี้ก็คือต้นคริสต์มาสนะครับคุณครูก็วงเล็บให้ด้วยระบายสีต้นคริสต์มาสด้วยดินสอสีความจริงเวลาแปลระบายมันนะครับนะระบายมันที่นี่ก็คือระบายต้นคริสต์มาสนะครับเพราะอิฐแปลว่ามันด้วยดินสอสีโอเคนะครับนี่3ขั้นตอนไปดูขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4 fold the thick paper fold FOLD นะครับแปลว่าพับเนี่ยพับข้างทั้ง2ข้างนะครับเข้ามานะครับนะพับกระดาษหนานั้นเข้ามาพับเข้ามาปั๊บมาข้อที่5 draw an outline of the Christmas tree draw an outline นะครับพอพับนักเรียนนึกภาพนะครับนะ
มีต้นคริสต์มาสระบายสีอยู่ข้างในพอเราพับเข้ามาปั๊บเนี่ยมันก็จะไม่เห็นต้นคริสต์มาสนะครับนะเพราะว่าพับมาแปะมาหัวมุมกระดาษตรงนี้มาชนกันเลยมันก็จะไม่เห็นเมื่อไม่เห็นให้นักเรียน draw and outline นะครับ draw แปลว่าวาด outline แปลว่าโครงร่างนะครับนะโครงร่างของต้นคริสต์มาสที่ปลูกที่ทับออกมาเนี่ยดูตามภาพนะครับนะให้วาดใหม่เลยนะครับนะฮะ outline เนี่ยแปลว่าโครงร่างนะครับนะเข้าโครงให้วาดเข้าโครงต้นคริสต์มาสนะครับที่บนปลูกที่พับเข้ามาOf the Christmas tree ก็คือวาดต้นคริสต์มาส color it again แล้วก็ทาสีอีกทีหนึ่งนะครับนะวาดแล้วทำไมทาสีก็มองไม่เห็นอีกนะครับคำแปลคุณครูคลิกมาเลยดีกว่าส่วนข้อที่6 write the Christmas greeting on the card เสร็จแล้วนะครับนะพอวาดโครงร่างแล้วก็ทาสีเสร็จก็ถือว่าเสร็จแล้วการ์ดนะครับ Christmas card ก็ให้เขียนคำอวยพรนะครับ write แปลว่าเขียน Christmasgreeting แปลว่าคำอวยพรวันคริสต์มาสนะครับ greeting แปลว่าคำอวยพรนะครับคำอวยพรคำทักทายนะครับในที่นี้หมายถึงคำอวยพร on เขียนลงบนนะครับ the card ก็การ์ดเนี้ยนะครับเขียนลงไปเลยนะครับโอเคนี่คือคำแปลนะคุณครูก็แปลแล้วพับกระดาษหนาวาดเข้าโครงต้นคริสต์มาสให้ระบายสีด้วยสีเขียวนะครับระบายด้วยสีเขียวนะครับนะเมื่อกี้คุณครูไม่ได้บอกรายละเอียด green นะครับสีเขียวเขียนคำอวยพรวันคริสต์มาสบนการ์ดนั้นเลยนะครับก็เป็นนั้นว่าจบนะครับนะหน้า48วิธีการทำต้นคริสต์มาสเดี๋ยวนักเรียนไม่เข้าใจก็นะครับเปิดดูหลายๆรอบแล้วก็กดหยุดนะครับนะจะได้เห็นว่าคุณครูแปลว่าอะไรอ่านว่าอะไรนะครับและนักเรียนก็จะทำการ์ดอวยพรวันคริสต์มาสได้นะครับแล้วก็อธิบายเพื่อนเป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะครับว่าขั้นตอนที่1ทำอย่างนั้นอย่างนั้นนะครับลองดูนะครับผมแล้วไปเจอกันใหม่หน้า49ครับ